สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วมื้อนี้บ่าวบอกอ่ะมีแนวมาต้อนมาฝากพี่น้องอีกคือเก่าด้วยครับมื้อนี้มีของแปลกครับของแปลกเพิ่นว่าเห็ดชนิดนึงนะครับบ่าวบอกก็ยังบ่เคยกินจักเทื่อครับพี่น้องเพิ่งเคยเห็นปีนี้ครั้งแรกครับผมก็หน้าตาแปลกๆก็นึกว่าเห็ดพี่เบื่อเด้ครับพี่น้องแต่ว่าบ่าวบอกก็เลยไปบังเอิญมาเปิด YouTube แล้วมันโผล่ขึ้นมานะครับผมเห็ดชนิดนี้โผล่ขึ้นมานะครับผมข้าเจ้าเอิ้นว่าเห็ดข้างหมูว่าซั่นครับพี่น้องเอาไปก้อยก็ได้เอาไปไอ้แกงก็ได้ว่าซั่นครับพี่น้องเคี่ยวกรุบกรับกรุบกรับนะครับผมบ่าวพอมาเห็นป้าบอกก็ถ่ายรูปไปเลยเพราะว่ามันแปลกดีครับพี่น้องแต่ว่าเบิ่งมื้อนี้เริ่มเหี่ยวแล้วครับพี่น้องเริ่มเหี่ยวลงแล้วครับผมแต่จังได๋ก็มีภาพไปฝากพี่ฝากน้องนะครับว่าเห็ดข้างหมูเป็นยังไงนะครับผมพี่น้องผู้ใดเคยกินแน่นะครับผมมันออกอยู่ทางใดแน่ครับผมแต่บ่าวปอเนี่ยออกน้ําห่มกอไผ่ครับพี่น้องห่มกอไผ่โอ้ยเบาหลายใหญ่ห่างพาพี่น้องไปครับพี่น้องนี่มันเริ่มเทาแล้วครับผมลักษณะตอนอันนี้คือลำต้นเพิ่นสิกลายเป็นสปอร์เป็นเสื้อล่าแหละครับพี่น้องนี่นี่นะแต่ว่าตอนที่มันจุ้มๆนี่ตรงนี้มันจะเป็นวงๆละขาเพิ่นสิเป็นขาอันสั้นๆอุจูอุจูอยู่นะครับพี่น้องเนาะมันไม่ได้เป็นดอกจังซี่ได้ครับพี่น้องนะเดี๋ยวบ่าวปอเสียงให้เบิ่งตอนที่เพิ่นยังเป็นวัยรุ่นนะครับวัยหนุ่มวัยสาวอันนี้วัยเฒ่าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวปอให้เบิ่งตอนเพิ่นเป็นวัยรุ่นเด้อครับพี่น้องตอนนี้มันก็คือฝนบ่ค่อยตกดินมันก็แห้งแล้วก็เพิ่นก็เฒ่านําครับพี่น้องเพิ่นก็เฒ่านําบ่าวปอก็เพิ่งฮู้จักแล้วครับพี่น้องบ่าวปอก็เพิ่งฮู้จักปีนี้แหละครับพี่น้องออกหลายเติบได้ครับพี่น้องถ้ามันเก็บไปกินกะสิได้พอถ้วยพอซ้ำได้พอแกงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบ่มีใครภาคกินครับตั้งแต่พ่อแต่แม่บ่เคยเห็นเฮ็ดชนิดนี้น้ําครับพี่น้องเพิ่งไม่เห็นปีนี้แหละครับหรือว่าบ่ได้สังเกตก็บ่รู้นะครับแต่พ่อแม่เพิ่นบ่ภาคกินนะก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับหลายคนอาจจะยังหูจักนะครับผมรู้สึกว่าจะหายากอยู่มันจะบ่เป็นเห็ดที่แบบว่าที่แบบว่าเห็นทั่วไปก็จังเห็ดละโงกเห็ดฟอเห็ดปวกอย่างสินะครับพี่น้องเนาะขึ้นน้ำพื้นดินเนี่ยครับพี่น้องบ๊าป๊อกก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบอกขอบใจพี่ๆน้องๆสุขุสุคนนะครับผมที่แบบมาให้กำลังใจบ๊าปอนะครับผมแล้วมาชมเห็ดยังก็ล่ะเห็ดข้างหมูครับบ่าวปอมื้อนี้นะครับผมเนาะเป็นเห็ดที่แปลกนะครับผมว่าน่ะก็จะแปลกกันสําหรับหลายๆคนนะครับเนาะก็เลยอยากเอามาตอนมาฝากนะครับผมขอบคุณหลายๆที่แวะมารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือสิบ่ได้เห็ดให้กินนะครับผมว่าบ่เคยกินครับพี่น้องและตอนนี้มันก็เฒ่าแล้วนะครับผมถ้าปีหน้านะครับปีหน้าถ้ามันเกิดอีกนะครับผมเพิ่นว่ามันปีนึงเกิดครั้งนึงเท่านั้นได้ครับพี่น้องเนาะปีนี้ก็เลย
พลาดนิดนึงเพิ่งจะได้หูจักนะครับเพิ่งจะได้หูจักนะแล้วก็บอกเคยกินน้ำนะเดี๋ยวเฮ็ดบ่ถึกเดี๋ยวเบื่ออีกเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมือข้างหน้านะครับจะเอาเฮ็ดไปประกอบอาหารสู่พี่สู่น้องกินน้ำนะครับผมสำหรับมื้อนี้ลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับสาระดีๆในช่องออนซอนไร่ไผ่แก้วมีแนวมาต้นมาฝากจากทงไฮทงหน้ามาจากไร่ไผ่แก้วนะครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเด้อครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย